เอาละครับได้เวลาเชียร์จอมบู๊ทะเลเดือดแล้วนะครับชกทีไรสนุกทุกครั้งมันทุกครั้งครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มกลมสรรพสามิตลูกศิษย์ของท่านอธิบดีสมชายภูลสวัสดิ์ครับเป็นนักมวยที่ชอบตามหลังให้เพื่อนนำไปก่อนเพราะว่าโดนนับก่อนแล้วก็ตามเก็บทีหลังคือโดนตลอดเลยนะครับแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งของไทยไฟท์ที่ชกแล้วสนุกคนดูตื่นเต้นครับก็ถือว่าชกมานานนะครับให้อยู่กับไทยไฟท์นี่ถือว่าเป็นสายเลือดเก่าเลยแหละถูกต้องแล้วนะครับนี่คุณนพพรวาทินนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านสวัสดิ์ลิปตพันธ์ลบครับมาดูประวัติทางด้านมุมดำครับนักมวยคนนี้ชก มวยไทยมาแค่15ครั้งครับชนะ8แพ้ถึง6ครั้งเสมอ1ครั้งแต่ว่าชกมวยไทยสมัครเล่นมามากกว่า50ไฟครับน้ำหนัก68กิโลกรัมส่วนสูง171เกิดที่ประเทศออสเตรเลียอายุ33ปีครับฉายาเก่งเล็กไม่เข้าใจว่าทำไมเก่งเล็กไม่เก่งใหญ่เก่งโตไปเลย เขาชื่อเดมอนกู๊ดวินครับเอาล่ะครับวันนี้จะกู๊ดวินหรือเปล่านะครับจะวินไม่วินหรือว่าจะลอสนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ส่วนด้านของมุมดำนะครับลูกหลานจากจังหวัดกระบี่ครับถิ่นหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีครับทุกอย่างครับมีความสมบูรณ์มากขาดอย่างเดียวคือขาดกระเทียมครับผมเพราะว่ากระบี่ไร้เทียมทานครับนะครับโอ้โหนี่ครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับแล้วก็ได้รับการผลักดันนะครับสนับสนุนจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับไฟล่าสุดไปชกที่ฝรั่งเศสนี่เป็นไงจมูกนี่ผิดรูปไปแล้วนะครับเจอหมัดเจอศอกของคู่ต่อสู้เจ้าตัวนี้แงะเลยครับแงะสันดั้งออกมาเลยนะครับสู้ต่อเพื่อจะมาชกในไฟนี้เพราะว่าถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเขาที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีถูกต้องครับทรงผมเป็นไงครับทรงผมทรงผมผ่านครับไม่รู้ว่าขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะครับโอ้ยสาวเห็นต้องสะกิดกันแล้วครับสะกิดแล้วสะกิดแม่ครับส่งไรวาส่งไรวามาดูยกที่หนึ่งครับสะกิดแฟนให้แฟนไปกระทืบส่งอะไรเนี่ยแต่ว่าเท่ครับผมอยากจะบอกตัวเท่ในแต่ตายของพยัคฆ์สมุยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอรุณกุมุทธชาติครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นแรกของจ่าทุยนะครับใช่แล้วพิธิพงศ์อมนันนะครับโปรโมเตอร์ไทยไฟแล้วก็เป็นเมมเบอร์เวทีลุมพินีได้ครับอุ้ยเอาอีกแล้วครับพยัคฆ์สมุยขึ้นมาเอาให้ใจหายใจคว่ำอีกแล้วครับแลกพันเมื่อกี้เฉียดฉิวทั้งคู่เพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่จิ้งหรีทองซีทานเฟอร์รี่นะครับแต่ก่อนครับในชื่อนี้ครับเอาฟันศอกขวาครับพยัคฆ์สมุยโอ้เวลาแกต่อยเวลาแกฟันศอกนี่แกทิ้งไปทั้งไหล่เลยนะครับทิ้งทั้งตัวฮะกล่าวว่าฟันหน้าหายไปแถบนึงแล้วมั้งครับโอ้ยต้องระวังหมัดครับแม่ผมชอบทรงผมทรงนี้มากเลยคุณจะเรียนแบบก็ได้นะคุณสมจิตครับโอ้ข้างหลังครับข้างหลังว่าสมุยด้วยนะครับโอ้โหเอาใจคนสมุยครับว่ายน้ำมาจากกระบี่เพื่อจะมาต่อยในวันนี้โอ้ยแม่หวาดเสียวเลยผมเองเป็นนักมวยเก่าถือว่าหวาดเสียวเลยครับเจอตรงนี้สมจิตเป็นไงบ้างโอ้โหสองหน้ากลัวครับจมูกแกยังไม่เข้ารูปเลยนะครับครับโอ้นี่ครับดูฮะจมูกนี้ยังเบี้ยวอยู่เลยนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับอุ้ยเจอกับนักชกฝรั่งเศสไปที่แล้วครับฝรั่งเศสแต่ละตัวออสเตรเลียครับฝรั่งเศสแต่ละตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อครั้งที่แล้วครับไม่มีหมูครับเก่งๆทั้งนั้นแต่วันนี้มาเจอคู่ต่อสู้เขาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับโอ้แข้งซ้ายสวยครับต้องชกด้วยความรัดกุมนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะเจ็บตัวเพิ่มเติมนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยแข้งขวาไปครับทางด้านของกู๊ดวินครับต้องเลือกออกอาวุธอย่างนี้ครับการผ่านประสบการณ์ที่เก่าครึ่งทีเดียวนะครับพยัคฆ์สมุยต่อยมาเนิ่นนานมากมวยไทยแต่จิ้งหรีดทองซีทานเฟอร์รี่ครับมาต่อยแม็กมวยไทยต่อยไทยไฟหน้าอย่าลอยหน้าอย่าลอยเจาะยานะครับทางด้านของกู๊ดวินครับพยัคฆ์สมุยขยับเข้าหาแม่หมัดซ้ายไม่ถึงครับดึงหลบได้ทันนี่ครับแข้งซ้ายสวยครับยาวทั้งคู่เป็นมวยขวาด้วยกันนะครับโอ้ยตรงนี้เบียดไปแล้วไม่โดนครับมีหมดยาครับมีหมดยาเป็นไงยืนใกล้ๆเลยนะครับพยัคฆ์สมุยแกชอบแรกอยู่แล้วนะครับเอาละครับท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วถ้าโดนก็คอลุกนะครับลูกนี้ท้าดวลชวนแรกอย่างนี้ต้องมีเลือดต้องมีนับแน่ๆคอยดูคอยดูตายดูแหมปัดขวาไม่โดนนะครับหุบซ้ายไม่โดนเอาขวาตรงได้ครับโอ้นี่ครับมีครับทำซ้ายแล้วตามด้วยปัดขวาครับพยัคฆ์สมุย
โอ้โหนี่เก่งกันแต่ว่ามันสอกให้คอขาดเลยได้ยังไงครับความแรงและน้ำหนักเนี่ยครับมวยสูงเนี่ยเวลาแทงฟันลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่ามวยเตี้ยที่งัดขึ้นไปนะครับแม่ต้องยอมรับครับว่าแฟนไทยไฟของเรานี่โอ้โหคนดูทั้งประเทศครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารออมสินเอาละครับผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟสมุยนะครับนี่ครับลีลาในยกแรกของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มยมสมาสานี่ดูครับรู้กินครับดูครับดูลุ้นครับลุ้นเหนื่อยเลยนะครับข้างหลังผู้บรรยายนี่เองนะครับครับคือลุ้นแบบว่าจะโดนหรือไม่โดนนะฮะกดถ้าโดนก็หัวหลุดนะครับเวลาครับดูปันเข้าไปผมยังเสียวแทนเลยนะครับแล้วครับติดตามครับต่อนะครับขอบคุณในด้านของเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัททรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับแล้วก็ปุ๋ยตราม้าบินครับยกที่2ครับพยัคฆ์สมุยเดินเข้าหาวุฒิวิวต่อยมัดขวาโอ้โหไม่เอาใจแฟนมวยแล้วครับวันนี้แฟนไทยไฟทั้งประเทศโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยคู่นี้ก็ต่อยทั้งตัวแล้วครับคุณสมจิตครับถ้าโดนก็หัวหลุดโอ้โหน่ากลัวครับออกมันออกอาวุธกันอย่างนี้ครับแม่เสียวเลยครับคู่นี้ถูกใจคอซาดิสแน่นอนครับอ้าวแข้งซ้ายมาครับเกี่ยวเกี่ยวโอ้ยสองขวาครับโอ้ปักศอกลงไปเลยครับพยัคฆ์สมุยครับนี่ครับความมันของไทยไฟมันอยู่ตรงนี้เลยครับหนุ่มนี้เท่าโดนเข้าไปแล้วผักสาแหวกแล้วครับดูยังไงโอ้ยโอ้ยมาครับอ้าวเป๋อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจโอ้ยนี่สวยโอ้ยเอาละครับยังอยู่ได้นะครับพูดบินครับยังอยู่ได้โยนนักโยนเข่าซ้ายแล้วก็ศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายครับพยัคฆ์สมุยครับต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นจุดอ่อนแล้วครับยังไงประมาณไม่ได้เด็ดขาดครับเมื่อกี้การที่มุมของฝ่ายตรงข้ามของคุณไทยนะครับทำไมฮะมีโอ้โหไม่อยู่แล้วนะครับเขาผมกำลังบอกว่าสุภาพสตรีมาสอนอย่างดีเลยเมียเขาเองครับเมียเขาเองแหละครับสอนอย่างนี้บอกต่อยอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกูตบอย่างนี้แม่อย่างนี้โดนแน่เอาละอย่างนี้โดนแน่โดนนับไปแล้วนะครับทางด้านของกู๊ดวินครับพยัคฆ์สมุยครับวินาทีทองของเขาแล้วครับทำได้ไม่ได้ครับดูชกด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับวันนี้ก็ภูมิจะประเมินคู่ต่อสู้ว่าเอาอยู่แน่นอนเห็นจิตรไม่ยอมยอมไม่ยอมเห็นจิตรที่ทำตัวนะครับยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมกูดวินกูดวินยอมไม่ยอมกูดวินกูดวินอีกสักดอกกูดวินจะกูดวินจะบายบายอีกสักดอกดิไม่เนี่ยกูดวินเล่นงานลำตัวนะครับบายบายบายกูดวินเอ้าศอกกลับครับศอกซ้ายนี่ครับหันหลังฟันก็ได้หันหน้าฟันก็ดีครับคู่นี้ฟันศอกกันน่าจะคนละร้อยครั้งนะเขาเรียกว่าสารพัดศอกครับน่าจะกินวันวันวันครับมีของดีมีของดีเหนียวเหนียวเหนียวแข้งซ้ายครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับอุ้ยแข้งซ้ายพยานโอ้ยแกระวังศอกระวังศอกมาเจอศอกครับเอาหันหน้าฟันกับหันหลังฟันครับแล้วก็เสียบเข่าขวาไปหนึ่งดอกแม่เหนียวจริงๆครับทำไมตัวทำไมช่องมวยไทยผมก็เหนียวนะฮะเป็นยังไงฮะเหนียวนี่ฮะครับผมไม่ชอบใช้นี่ใครฮะโอ้ก่อนช่องได้กู้มาก่อนแล้วกู้มาก่อนแม่ต้องบอกว่าฟันศอกกันคนละมาบ้างร้อยได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครแตกเลยยังเป็นจุดสำคัญครับเสียบขวามาครับพยัคฆ์สมุยครับนี่แหละครับทีเด็ดของเขาเสียบไปถึงจะต้องนับครับอย่างนี้ครับจุดอ่อนคือลำตัวครับตอนนี้เห็นแล้วครับ2นับในยกที่2ครับกรรมการนับถึง8แล้วก็โอ้โหระฆังช่วยชีวิตชักคุณระฆังช่วยครับนี่นะครับที่มาเขาว่าระฆังช่วยครับอ้าวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตรามาบินแล้วครับติดตามมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ประมวลภาพให้ได้ชมกันครับความดุความ
หนักของพยัคฆ์สมุยครับคุณสุจิตครับเมื่อกี้ยุ้งข้าวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่คือน่าจะเป็นภรรยาฮะมาอยู่ข้างเวทีบอกว่าต่อยอย่างนี้ต่อยอย่างนี้ถ้าต่อยอย่างนี้ต่อยไม่ดีเดี๋ยวโดนตบเห็นแล้วไอ้ตบไม่ว่าไม่ยอมให้นอนด้วยนี่สิเห็นภาษามือแล้วเมื่อกี้เอาละครับเอาสู้ตายครับยกเดียวครับยกนี้เอาละครับสู้แค่ตายแล้วครับทางด้านของนักชกจากออสเตรเลียคนนี้ครับขอบคุณเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยมูลนิธิรวมพลคนสมุยและเซนทรัลเฟสติวัลสมุยครับตามต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายเวลาก็เข้ามาถึงยกสุดท้ายซะแล้วนะครับความมันยังไม่จางหาย2ยกนี่พยัคฆ์สมุยออกแรงไปเยอะครับออกฮุบไปเยอะยกที่3ทุกคนครับแต่ค่อยขยับเข้าไปเน้นๆออกอาวุธยาวเปลี่ยนการขวาด้วยการซ้ายซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วสารพัด2โอ้ยเอาเอาไม่มีใครแตกครับคุณชมจิตครับไม่น่าเชื่อนะครับเหนียวเหนียวเหนียวมากครับกินว่านมาแน่นอนครับยังไงโดนเหมือนกันนะครับโดนหมัดขวาครับพยัคฆ์สมุยครับทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้ยแต่ว่าเนี่ยโอ้โหไม่จะยืนไม่ไหวแล้วนะครับหันหน้าไปหาเมียแหละครับแน่นอนสิครับแน่นอนสิครับถอดหัวหรือเปล่าคือหันไปนี่ตกลงจะไม่ให้นอนด้วยจริงเหรอผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนี่ครับมิสเตอร์บองครับมวยไทยคือนี่ครับสำคัญของมวยไทยนะครับไม่ว่าจะศอกแล้วยังมีเข่าที่น่ากลัวอยู่แล้วใช่แล้วนะครับพลังเจอลูกเข่านี่จะแทบจะซิโรล่ามแล้วครับศอกมีความคมนะครับส่วนเข่ามีความหนักครับฟันศอกขวาครับฟุตมิวนึกในใจครับโดนตีจะรัวทำไมรัวผมยิ่งเหนื่อยรัวดนตรีรัวนี่เหมือนปลุกเราให้ทางด้านของพยัคฆ์สมุยออกรุกเร็วขึ้นครับข้างหลังแกก็เอาแล้วครับพยัคฆ์สมุยตอนนี้ครับสารพัดอาวุธครับตอนนี้ใส่ทุกอย่างเอาละครับไปท้ายครับยังขยับไม่เลิกนะครับขยับโอ้โหเจอศอกกลับอย่านะบวกศอกขึ้นอย่าเผลอนะอย่าเข้าทะเลทะล่านะครับเอาละครับก็มาถึงปลายของยกสุดท้ายแล้วนะครับนาทีสุดท้ายแล้วก็ถือว่าทั้งคู่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโอ้โหเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาดอกนี้ครับยังครับยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดครับยังไม่รู้จักตัวครับโอ้ยแหมตีของท้ายแล้วหักทิ้งไปเลยโอ้สิ่งที่ต้องชมพยัคฆ์สมุยและไงฮะชมพยัคฆ์สมุยแล้วต้องชมนะครับผู้ชกแกด้วยนะครับทำไมครับผมโอ้โหหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับแน่นอนครับทำไมคุณอย่างนี้ชมมวยไทยต้องอย่างนี้แค่เมียไม่ให้นอนด้วยแกยืนได้ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดครับสำคัญผมยอมตายครับโอ้คือเรียนแฟนมวยนะครับภาพอาจจะไม่ได้จับนะครับเพราะว่ามีทีมงานของแกที่เป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีครับอาจจะเป็นแฟนแกนะมาสอนข้างเวทีเลยครับผมคุณนักข่ายด้วยผู้จัดการด้วยเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยครับโอ้โหโอ้ยเต็มครับเสียงดังป๊อกเลยโอ้โหโอ้นี่รับไปทุกอย่างเลยครับต้องปรบมือให้ทั้งคู่แล้วครับพรุ่งนี้แม่สูตรผู้ชมปรบมือทั้งสนามเลยนะครับใส่สูตรผูกไทยใส่สารพัดเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับคนนี้ครับคนนี้ขวามือเนี่ยครับก็ถ้าก็ยังยิ้มได้นะมีความสุขนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยแฟนข้างบนเวทีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมนอนอ่ะไม่ยอมนอนบนเวทีอ่ะไม่งั้นไม่ได้นอนตามคำสั่งที่สุดคำสั่งตามคำสั่งโอ้สุดยอดจริงๆครับดูภาพช้าเนี่ยครับหมัดปีกเวียงนะครับเป็นลักษณะท่อนแขนแต่ว่าไม่โดนครับบอลธนัทฤศีบทยาแล้วก็ปักศอกขวาครับพยัคฆ์สมุยศอกกลับนี่ไม่โดนนะครับเหลี่ยมไม่ดีแม่โอ้โหนี่น่าง่ายครับแต่โดนปลายหมัดนี่แหละครับคนนี้แหละครับเอ๊ะแกกูอย่างเดียวครับยันหนีเจ้ายันหนีอ้าวเรียนเชิญประกาศผู้ชนะนะบอลเด้เดฟินเน่คือพยัคฆ์สมุยปราบไทยแลนด์สุดยอดนะนี่คือนักกีฬาเลยครับผมนี่คือภาพที่น่ารักที่สุดแล้วนะครับภาพที่สวยงามที่สุดครับสำหรับเกมการต่อสู้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามไทยไฟสมุยในช่วงหน้าสวัสดีครับน่ารักมากนะฮะนี่ครับถ้าใครเห็นทรงผมดีๆด้วยนะครับพี่โจ
มากร่างกายเมงดีเลยไฮไลท์ด้วยนะครับผมนี่เพิ่มสวยงามนะ